สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดยูทูบเบอร์แฟนเก่าเก๋ไก๋บ่อน้ำตาเกือบแตกฝากข้อความถึงว่าที่แฟนใหม่อดีตคนรักทำแฟนคลับยูทูบเบอร์คนดังอย่างสไปซ์สไลเดอร์ได้ออกมายอมรับกับแฟนคลับว่าตนและเก๋ไก๋แฟนสาวได้ลดสถานะกันเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีให้กันเพียงเท่านั้นซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับเสียดายมากเพราะทั้งคู่คบกันนานกว่า7ปีแล้วโดยเมื่อไม่นานมานี้สไปซ์สไลเดอร์ก็ได้ออกรายการของนิกกี้ณชัดนักแสดงคนดังพร้อมเล่าเรื่องราวส่วนตัวของตนเองผ่านทางรายการแชร์โลมา EP 56ซึ่งทางยูทูบเบอร์คนดังกล่าวและเจ้าของรายการได้พูดในช่วงหนึ่งว่ามีผู้ชายทักเก๋ไก๋เยอะไหมก่อนที่สไปซ์ตอบว่าน่าจะเยอะเห็นมีดาราด้วยผมก็รู้ว่าใครครับดังด้วยเขาน่าจะดูคลิปนี้ด้วยดูแลแฟนเก่าผมให้ดีนะครับถ้าคุณดูแลไม่ดีกำปั้นผมจะไปอุดที่ปากคุณแน่นอนว่างานนี้ทำเอาต่อมเผือกกระตุกกันระลิกซึ่งชาวเน็ตได้พากันคาดเดาไปต่างๆนานาว่าดารานุ่มที่ตามจีบเก๋ไก๋สไลเดอร์เป็นใครและแห่กันไปคอมเมนต์ถามกันเพียบนอกจากนี้ยังมีบางรายที่โยงว่าดารานุ่มคนนั้นอาจจะเป็นแน็กชาลีหรือเปล่าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าดาราดังมักจะไปกดไลค์และคอมเมนต์แซวกันอยู่แต่อย่างไรก็ตามงานนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะเป็นอย่างไรชาวเราชาวเผือกคงต้องติดตามรอกันต่อไปว่าดารานุ่มคนไหนจะเป็นหวานใจคนใหม่ของเก๋ไก๋สไลเดอร์ยูทูบเบอร์คนดังกันแน่ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ